สดีค่ะวันนี้มาพบกับวีไอนะคะเราอยู่ในช่วงขายรถแดกนะคะวันนี้เรามาชมรถคันนี้นะคะเจ้ามาสด้า3นะคะเดี๋ยวเราพามาดูนะคะว่าเจ้ามาสด้า3คันนี้มีอะไรดีบ้างนะคะนี่เรามาอยู่กับเจ้ามาสด้า3ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 นะคะเป็นรถปี2015นะคะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าเลยนะคะว่ามีอะไรมาบ้างนะคะตัวนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบโครเมียมเป็นสีดำแบ็คเปียโนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟนะคะไฟส่องสว่างด้านหน้าแบบ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED พร้อมเปิดปิดแล้วก็ปรับสูงต่ำโดยอัตโนมัตินะคะในส่วนของตัวล้อนะคะมาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่ล้อ TE37 ขอบ18นะคะรอแบบนี้เลยค่ะสำหรับเจ้ามาสด้า3นะคะด้านท้ายมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์นะคะด้านหลัง2จุดนะคะเพื่อที่จะถอยไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยนะคะคีบฉลามแบบสปอร์ตรอๆนะคะแล้วยังไม่พอมาพร้อมห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้สามารถพับเบาะได้นะคะราบเรียบไปได้ถึง180องศาเลยนะคะสามารถวางกระเป๋าเดินทางได้ถึง 3-4 ใบเลยนะคะไปเที่ยวไหนๆไม่ต้องกังวลว่าจะขนของได้ไม่เยอะนะคะสำหรับคันนี้จุได้เยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะเราได้รับกุญแจนะคะเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะคะพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทนะคะหน้าจอแสดงข้อมูลผู้ขับขี่นะคะมาตรวัดหน้าจอแบบอนาล็อกนะคะปุ่มฟังก์ชันที่พวงมาลัยหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะคะพร้อมกับปุ่มควบคุมนะคะแล้วก็เบาะหนังนะคะแบบสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูจากห้องเครื่องของ Mazda 3นะคะตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะคะ Sky Active G นะคะขนาด 2.0 ลิตรนะคะกำลังสูงสุดอยู่ที่165แรงม้า 6,000 รอบต่อนาทีกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีระบบเผาผลาญนะคะลดแรงเสียดทานได้ถึง 30% แล้วก็สามารถประหยัดน้ำมันนะคะสูงสุดได้ถึง 15% กันเลยทีเดียวนะคะประหยัดมากๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า Mazda 3คันนี้นะคะหรูหราพรีเมียมขนาดนี้นะคะราคาขายนะคะอยู่ที่ 499,000บาทเท่านั้นนะคะยังไม่พอนะคะของเรานะคะมีโปรโมชั่นออกรถนะคะใช้เงินเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อที่วีไอได้นะคะที่หมายเลข086นะคะ3353297นะคะวีไอพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านค่ะดูรีวิวจบไปแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆไว้ให้ด้วยนะคะที่ช่อง BM Motor Group และโรจนะออโต้คาร์นะคะถ้าใครสนใจนะคะจะให้วีไอมารีวิวรถคันไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้วีไอขอตัวลาไปก่อนนะคะ